สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอพี่นนท์เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับมาสอนพับว่าวกับป๋องนะครับผมหรือแถวบ้านพี่นนท์ตอนเด็กๆเรียกว่าว่าวป๋องนะครับผมนี่เป็นแบบนี้เลยนะครับผมหลายคนอาจเคยทำไปเล่นแล้วนะครับผมการทำก็ทำไม่ยากนะครับผมพับด้วยกระดาษแผ่นเดียวเราก็ได้ว่าวมาเล่นแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะทำการพับตัวว่าวนะครับผมแล้วก็เอาเชือกได้นะครับผมเชือกได้เย็บผ้านะครับมาผูกทั้งสองข้างแบบนี้นะครับผมนี่แล้วก็ผูกตรงนี้อีกรอบนึงนะครับผมเป็นเชือกนะครับแล้วก็เล่นได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกก็เตรียมกระดาษ A4 มา1แผ่นเลยนะครับผมในการทำว่าวกับป๋องอันนี้นะครับผมเล่นสนุกสนุกเลยนะครับผมตอนเด็กๆพี่นนท์เล่นบ่อยมากนะครับผมตอนพักเที่ยงเราก็พับไปเล่นกันนะครับผมพอเริ่มมาป.4 ป.5 ป.6 ก็เริ่มไม่ได้เล่นแล้วนะครับผมเปลี่ยนของเล่นเป็นเล่นลูกแก้วนะครับผม เปลี่ยนไปเรื่อยนะครับตอนเด็กๆนะโอเคให้เราทำการพับครึ่งแบบนี้นะครับผมครึ่งแนวยาวแล้วก็รีดนะครับปึ๊บโอเคขั้นตอนนี้เราก็เปิดกลับมานะครับปึ๊บนี่เราก็จะได้เส้นตรงกลางนะครับผมโอเคขั้นตอนต่อไปให้เราเอาไม้บรรทัดมาวัดนะครับผมแบบนี้นะครับเราวัดตั้งแต่ขีดนะครับผมตั้งแต่ขีดนับมา2เซนนะครับ1 2นะครับผมแล้วให้เราทำสัญลักษณ์แบบนี้ไว้นะครับผมทั้ง2ข้างนะครับห่าง2เซนนะครับผมเดี๋ยวเราจะพับปีกเข้ามานะครับปึ๊บแบบนี้นะครับผมวัดข้างล่างด้วยนะครับผม2เซนวัดจากขีดตรงกลางนะครับ1 2นะครับผม2เซนปึ๊บ1 2ขีดไว้นะครับผมปึ๊บแบบนี้นะครับในลักษณะแบบนี้เลยโอเคพอเราขีดทำสัญลักษณ์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เราทำการพับนะครับพับเข้าแบบนี้เลยพับเข้ามาถึงขีดนะครับผมทั้งสองข้างแบบนี้ปึ๊บโอเคเราเล็งได้ตรงแล้วเราค่อยๆรีดนะครับปึ๊บปึ๊บนี่แบบนี้นะครับผมง่ายๆเลยนะครับกระดาษแผ่นเดียวก็ได้ว่าวเล่นแล้วนะครับผมปึ๊บปึ๊บนี่โอเคนะครับก็รีดได้เลยปึ๊บปึ๊บโอเคครับผมพอได้ในลักษณะแบบนี้ให้เราหมุนกลับมาแนวตั้งแบบนี้นะครับผมโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะพับสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับผมพับออกมาแบบนี้เลยก็รีดปึ๊บทั้งสองข้างนะครับปึ๊บโอเคโอเคครับผมพอได้ในลักษณะแบบนี้นะครับให้เราเอาไม้บรรทัดมาวัดอีก1รอบนะครับผมทั้ง2ข้างนะครับขั้นตอนนี้เราจะเอาความยาว5เซนนะครับผม1 2 3 4 5นะครับผมตรงเลข5นะครับให้เราทำวงกลมไว้แบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะเจาะรูตรงนี้นะครับผมแล้วก็เอาเชือกใส่นะครับเอาเชือกได้เย็บผ้าใส่นะครับผมปึ๊บ5เซนนะครับปึ๊บตรงนี้นะครับผมให้เราทำจุดวงกลมไว้แบบนี้นะครับปึ๊บทั้งสองข้างเลยโอเคพอเราได้ในลักษณะนี้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราพับประกบกันแบบนี้นะครับผมปึ๊บพับมาประกบกันแบบนี้นะครับแล้วก็รีดตรงนี้นะครับผมปึ๊บโอเคปึ๊บนี่ว่าวกับป๋องมีหลายวิธีนะครับผมแล้วแต่ว่าใครจะพับแบบไหนนะครับผมสูตรพี่นนท์จะเป็นแบบนี้นะครับผมโอเคพอได้ในลักษณะแบบนี้นะครับให้เราทำการพับไอ้ตัวนี้เข้ามานะครับผมพับสามเหลี่ยมเข้ามาแบบนี้นะครับปึ๊บนี่อยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับผมแล้วก็ให้เราทำการรีดนะครับปึ๊บโอเครีดเสร็จแล้วเปิดกลับมาครับปึ๊บโอเคแล้วเราก็เปิดได้เลยนะเปิดปึ๊บนี่ที่เราพับสามเหลี่ยมไว้นะครับผมให้เราดันลงไปนะครับผมปึ๊บแบบนี้นะครับดันลงไปตามเส้นนะครับปึ๊บนี่เราจะพับในลักษณะแบบนี้นะครับปึ๊บนี่พับให้มันเข้าแบบนี้นะครับปึ๊บโอเคแล้วก็รีดนะครับผมปึ๊บโอเคแล้วเราก็เปิดกลับมานะครับผมที่พี่นนท์ทำสามเหลี่ยมตรงนี้ไว้นะครับผมเพื่อให้มันรับลมดีนะครับผมนี่นะครับเวลาลมมันมาโดนนะครับลมมาโดนตรงนี้นะครับผมมันก็จะไหลลงล่างนะครับไหลลงข้างล่างแล้วก็มันจะกระจายลมได้ดีนะครับผมทำให้ว่าวของเรานะครับขึ้นได้ดีนะครับผมโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับผมให้เราเจาะรูนะครับขั้นตอนต่อไปเราเจาะรูที่เราทำสัญลักษณ์ไว้นะครับผมเจาะรูนะครับปึ๊บนี่แบบนี้เลยนะครับผมทั้งสองข้างนะครับเจาะปึ๊บนี่โอเคขั้นตอนต่อไปนะครับผมขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายให้เราเอา
ได้เย็บผ้านะครับผมแล้วเราก็เสียบเข้าไปในรูเลยปึ๊บแบบนี้นะครับแล้วเราก็ผูกเงื่อนตายเลยนะครับตรงนี้ผูกเงื่อนตายเลยปึ๊บปึ๊บนี่แบบนี้นะครับผมที่เหลือเราก็กรรไกรตัดปึ๊บโอเคแล้วก็ให้เรามาวัดนะครับให้เราเอามาวัดกะเอาเลยนะครับผมเอาประมาณไหนก็ได้นะครับปึ๊บพี่หนุ่มเอาประมาณนี้นะครับผมให้เราทำการตัดปึ๊บโอเคแล้วก็มาใส่ด้านนี้นะครับปึ๊บเสียบเข้าไปแล้วก็ผูกเงื่อนตายเหมือนเดิมครับฝั่งนี้โอเคนี่พอเราได้แบบนี้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนนี้นะครับเล็งให้เท่ากันนะครับผมให้เราทำการพับลงแบบนี้ปึ๊บแล้วเราก็มาเล็งตรงนี้ให้เท่ากันนะครับปึ๊บแล้วเราก็รวบตรงนี้นะครับปึ๊บโอเคตรงนี้เราก็ผูกเงื่อนตายเลยนะครับผมปึ๊บก็ดึงปึ๊บนี่ประมาณนี้นะครับโอเคนี่ตรงนี้อย่าให้มันตึงเกินไปนะครับผมให้มันหย่อนนิดนึงนะครับนี่ประมาณนี้ก็ได้นะครับผมถ้าเกิดว่ามันตึงเกินไปนะครับผมเวลามันรับลมนะนี่ถ้าเกิดมันตึงเกินไปนะครับผมเวลามันรับลมมันจะเปิดตรงนี้ไม่ได้มันก็จะขึ้นไม่ดีนะครับผมมันจะเล่นไม่ดีนะเราต้องให้มันหย่อนประมาณนี้นะครับผมโอเคนี่ตรงนี้เราก็ตรงกันนะครับผมเราวัดตรงนี้ให้ตรงกันนะครับปึ๊บนี่เห็นไหมวัดอย่างนี้นะครับผมให้ตรงเส้นพอดีนะครับโอเคพอได้อย่างนี้แล้วก็เสร็จสมบูรณ์นะครับผมแบบนี้ก็เสร็จสมบูรณ์เลยนะครับผมเราก็ได้เย็บผ้านะครับมาผูกตรงนี้อีกทีนึงนะครับผมผูกปุ๊บเราก็เล่นได้เลยนะครับโอเคนะครับผมโอเคครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับว่าวกระป๋องอันนี้นะครับผมทำง่ายๆนะครับผมน้องๆก็ลองทำแล้วเอาไปเล่นกันดูนะครับผมก็หาพื้นที่ที่โล่งๆนะครับผมส่วนมากแถวต่างจังหวัดนะครับผมต่างจังหวัดจะมีที่เล่นเยอะมากนะครับผมเพราะว่าที่โล่งนะครับผมมันจะเล่นได้สนุกปล่อยได้สูงนะครับผมเล่นได้สูงแถวกรุงเทพจะเล่นไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเขาห้ามเล่นนะครับผมว่าวันนี้ก็ส่วนมากต่างจังหวัดเขาจะเล่นกันนะครับผมเพราะว่ามีที่เยอะนะครับผมสนามบอลก็โล่งอะไรก็โล่งนะครับผมโอเคน้องๆก็หาที่ปลอดภัยเล่นกันดูนะครับผมเอาความปลอดภัยเป็นอันดับแรกก่อนนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ